แฟนคลับฉลองวันเกิดน้องวินเมทวินสนั่นเทรนด์นะฮะทำแฮชแท็ก #WishWinWonderful24 ติดเทรนด์นะครับแฟนๆของหนุ่มฮอตวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรรวมพลังฉลองวันเกิดให้กับวินนะครับซึ่งตรงกับวันนี้นะครับวันที่21 กุมภาพันธ์ 2566นะครับโดยน้องวินนะฮะก็มีอายุครบ24 ปีนะครับผ่านทาง #WishWinWonderful24HotTrendTwitter ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทำเอา Twitter คึกคักแต่เช้านะฮะเมื่อแฟนๆของพระเอกหนุ่มฮอตวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรนะฮะที่รวมพลังกันอวยพรวันเกิดซึ่งตรงกับวันที่21 กุมภาพันธ์ 2516นะครับและปีนี้นะฮะน้องวินก็มีอายุครบ24 ปีโดยทางน้องวินและครอบครัวนะครับก็ได้เดินทางไปทำบุญที่วัดโนนหัวช้างรัตนารามจังหวัดชัยภูมินะฮะเพื่อส่งมอบพระประธานและพระอัครสาวกในวันเกิดนะครับแถมยังมีโครงการสร้างโรงครัวสร้างห้องน้ำพร้อมทำบุญพระป่าสามัคคีที่มียอดกว่า 300,000 บาทนะฮะงานนี้ทุกคนแชร์ภาพโมเมนต์และบรรยากาศให้ได้ชมกันพร้อมติด #WishWinWonderful24 นะครับเรียกได้ว่าถ้าใครเข้ามาอ่านคำอวยพรในแฮชแท็กนี้ก็จะสัมผัสได้ถึงความสุขนะครับที่ส่งให้น้องวินแบบสุดพลังนะครับงานนี้ทางด้านพี่ไบรท์เองนะฮะถึงแม้ว่าจะติดงานอยู่ที่งานแฟชั่นวีคของแบรนด์ Burberry ที่ลอนดอนแต่ก็ยังไม่วายนะครับที่จะโพสต์ IG อวยพรวันเกิดของน้องใน IG ของพี่ไบรท์ด้วยนะครับโดยพี่ไบรท์นะครับก็ได้อวยพรน้องวินว่า Happy Birthday Little Bro You know I've always got your back Love you man นะฮะก็พี่ไบรท์ก็เขียนประมาณว่าสุขสันต์วันเกิดนะน้องชายน้องก็รู้นะว่าพี่คอยสนับสนุนน้องเสมอรักนะครับนะฮะแล้วก็มีรูปหัวใจสีขาวพ่วงท้ายมาด้วยนะครับงานยุ่งขนาดไหนนะครับก็ยังจำวันเกิดน้องรักคนนี้ได้นะครับเป็นพี่ที่น่ารักของน้องวินเสมอนะครับสำหรับพี่ไบรท์และนอกจากพี่ไบรท์แล้วนะครับก็มีเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับร่วมเข้ามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องวินกันมากมายด้วยเช่นกันนะครับทีมข่าวพีนิวก็ขอไว้พอวันเกิดให้น้องวินด้วยนะครับก็ขอให้น้องวินเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานขอให้ปังปังยิ่งขึ้นไปนะครับเงินทองไหลมาเทมาล้นมือเลยนะครับแล้วก็เป็นน้องวินที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID นะครับแล้วขอขอบคุณเพื่อนๆที่ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ